สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะต้อนรับสู่การแถลงข่าวการประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงบางท่านมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะการประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในปีนี้ก็ว่าได้นะคะที่มีการจดจองชื่อจดทะเบียนพรรคใหม่เยอะที่เป็นการประชุมที่เราเปิดให้ประชาชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมต้องอธิบายก่อนว่าการประชุมในช่วงเช้าที่เกิดขึ้นเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะคะแล้วก็สื่อหลายท่านได้มาร่วมตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็เป็นสักขีพยานว่าการประชุมของเราสมาชิกก่อตั้งกว่า700คนที่ลงทะเบียนกับเรามีความโปร่งใสทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการเลือกกรรมการนะคะทั้งสัดส่วนที่เป็นของหัวหน้าพรรคมีการเลือกตั้งกรรมการที่มาจากภูมิภาคต่างๆครบทั้ง4ภูมิภาคมีการเลือกกรรมการประจำเครือข่ายแรงงานแล้วก็เครือข่ายNewGenNetworkนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายของเยาวชนคนหนุ่มสาวนะคะรวมถึงมีการประกาศรับรองข้อบังคับพรรคต่างๆแนวทางอุดมการณ์ของเรานะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราถือว่าเป็นความสำคัญยิ่งกว่ากระบวนการตามกฎหมายนั่นคือการที่เราเปิดเราปลุกให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสนุกสนานสนใจการเมืองอีกครั้งการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุนหรือว่าแม้แต่สนใจพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ปกติแต่เป็นเรื่องที่เราควรที่จะสนุกสนานเปิดเผยจริงใจไปกับมันได้นะคะนี่คือจุดประสงค์ของการที่เราจัดการประชุมครั้งแรกของเราประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะจุดหลักนะคะอุดมการณ์ของพรรคเราเนี่ยนะคะสำคัญที่สุดก็คือเราต้องการทำพรรคที่เป็นพรรคการเมืองที่ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ถึงแม้ว่าเราจะยังเปิดนโยบายไม่ได้ด้วยการติดล็อกคำสั่งของคสช.นะคะแต่ว่ากรอบนโยบายของเราชัดเจนว่าเป็นการทำงานการเงินโดยใช้นโยบายสู้กรอบปลดล็อกปรับโครงสร้างเปิดโอกาสนะคะตามเทศกาลที่ท่านได้เห็นไปแล้วเราต้องการจะเป็นพรรคการเมืองที่แข่งขันด้วยนโยบายเราต้องการจะเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวไม่มีใครผูกขาดโดยการระดมทุนซึ่งเป็นที่เรามีรายละเอียดที่ชี้แจงกับประชาชนในวันนี้ในที่สาธารณะเช่นเดียวกันและสำคัญที่สุดก็คือเราไม่ได้มาเพื่อชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งเดียวหรือว่าแพ้การเลือกตั้งเราเป็นพรรคการเมืองที่จะทำงานการเมืองในระยะยาวนะคะมี3องค์การยกทางพรรคการเมืองเราจะมีบูรณาธิการและเราจะมีธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อที่จะทำทุกอย่างไปด้วยกันทำงานการเมืองทำงานความคิดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเครือข่ายของเราให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะนี่คือสิ่งที่อนาคตใหม่นำเสนอกับประชาชนในวันนี้ความสำเร็จสูงสุดของเราไม่ใช่แค่การทำตามกฎหมายไม่ใช่แค่การเปิดแล้วประชาชนมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากคึกคักเต็มทั้งฮอลล์แต่ว่าความสำเร็จสูงสุดของเราวันนี้ก็คือปลุกให้ประชาชนกลับมาสนใจมีส่วนร่วมแล้วก็ยิ้มเดินหน้าไปด้วยกันเข้าสู่การเมืองอย่างสร้างสรรค์อีกครั้งหนึ่งในสังคมไทยค่ะจากนี้ไปเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องสื่อมวลชนนะคะตอบถามคำถามนะคะทั้งท่านหัวหน้าพรรคของเราแล้วก็เลขาธิการพรรคค่ะคุณผู้ชมครับอย่างเบื้องต้นเลยเนี่ยทุกพรรคเขาเสนอเริ่มมีการเสนอว่าคนจะเป็นนายกพรรคนี้จะเสนอใครครับหรือว่าหัวหน้าพรรคก็ต้องเสนอหัวหน้าพรรคเนี่ยคิดว่าเราจะไปสู้ยังไงท่ามกลางกระแสที่เขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามที่จะสืบทอดอำนาจต่อ
ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าไม่จริงๆไม่มีอะไรแปลกใจเลยนะจริงๆปัญหานี้เราควรจะเดาได้ตั้งแต่เห็นรัฐธรรมนูญ60แล้วเห็นรัฐธรรมนูญ60ต้องเดาได้อยู่แล้วมันอยู่ข้างในนี่เองใช่ป่ะอันนี้มันมองเห็นอยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่มีอะไรต้องแปลกใจรู้อยู่แล้ววันนี้จะต้องมาถึงวันที่คสช.พยายามจะสืบทอดอำนาจของตัวเองไม่มีอะไรแปลกใจและเป็นภารกิจของประชาชนผมชักชวนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยครับอย่าลืมว่าทุกท่านมีอาชีพนี้อยู่เพราะที่มาของวิชาชีพคุณแสดงความคิดเห็นได้เพราะคุณมีเสรีภาพและเราจะอยู่จอบอยู่ภายใต้เผด็จการที่นานเท่าไหร่ผมชักชวนประชาชนทุกคนผมชักชวนสื่อมวลชนทุกสำนักทุกสายข่าวมาร่วมกันทำภารกิจนี้ให้สำเร็จภารกิจที่จะหยุดการสืบทอดอำนาจของสช.หรือจะให้เรียกไม่ถูกนะครับเรียกคสช.ที่เขาเป็นจุดการสืบทอดของประเด็นการถ้าเป็นแค่บาดทางจะล้างอำนาจของสช.ไม่มีปัญหานะครับไอเดียหลักของพรรคเราคือการทำงานกับความคิดคุณมี300เสียงหรือคุณมี20เสียงถ้าคุณไม่ทำงานทางความคิดก็ไม่มีความหมายไม่มีความหมายเลยนะครับดังนั้นต่อให้เป็นฝ่ายค้านต่อให้เป็นรัฐบาลเราทำงานทางความคิดได้แพ้ชนะอยู่ที่การทำงานความคิดดึงจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญ40กลับคืนมาดึงจิตวิญญาณของพงเขียวกลับคืนมาเอาอีกนอกหนึ่งมาช่วยกันทำแสดงว่ามีแนวคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอ๋อไม่แก้ไขยังแก้ไขไม่ได้ฉีกเลยล้มผมขออนุญาตตอบประเด็นนี้นะครับพอดีผมทำเรื่องนี้อยู่นะครับในพรรคนะครับคือรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยนะครับถ้าเราไม่โกหกตัวเองเนี่ยเราอ่านจากเท็กซ์จากตัวบทตัวอักษรเนี่ยนะครับทุกท่านก็คงทราบดีว่ามันแก้ไขได้ยากมากคือเขียนให้แก้โดยไม่ให้แก้ใช่ไหมฮะเขียนให้แก้ได้แต่จริงๆมันแก้ไม่ได้หรอกเพราะมันมีสมาชิกผู้ที่สภา250คนที่พลเอกประยุทธ์จะตั้งเอาไว้นะครับเวลาการแก้รัฐธรรมนูญแต่ละครั้งต้องใช้เสียงของผู้ที่สภาช่วยด้วยการแก้รัฐธรรมนูญแต่ละครั้งนะครับจะต้องใช้เสียงของพรรคฝ่ายค้านร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญพูดกันตรงๆยากมากและอาจจะเจอ3รัฐธรรมนูญอีกนะครับแต่ถ้าเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญแก้ยากแบบนี้แล้วเราไม่ทำอะไรเลยนั่งงอมืองอเท้าอยู่แบบเดิมเนี่ยนั่นเท่ากับว่ารัฐธรรมนูญ60มันก็จะอยู่กับเราชั่วกาลปรวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะครับต่อให้เรามีเสียงข้างมาก300เสียงต่อให้เราเป็นเสียงข้างน้อยแค่20 30เสียงต่อให้พรรคไหนได้เสียงข้างมากต่อให้พรรคเราได้เสียงข้างมากหรือไม่ก็ตามเนี่ยเชื่อเถอะครับว่าไม่มีทางที่จะแก้ได้สำเร็จในวันแรกแต่พรรคอนาคตใหม่ต้องการปักธงในทางความคิดต้องการยกระดับในทางความคิดต้องการรวมพลังทุกพรรคการเมืองนะครับขีดเส้นแบ่งของทุกภาคการเมืองรวมกันว่าเราจะตกลงกันที่จะจัดการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อเปิดทางไปสู่การทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเหมือนตอนที่เราทำ40นะครับคือเราแก้รัฐธรรมนูญปี34แล้วสุดท้ายก็นำมาซึ่งการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่40ทั้งหมดนะครับผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนในที่นี้นะครับคือการจะทำเรื่องนี้ได้สำเร็จเนี่ยนะครับมันต้องใช้การรณรงค์นะครับเสียงคะแนนเสียงอย่างเดียวไม่พอมันต้องทั้งการเป็นตัวตนในทางการเมืองนะครับที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศทั้งสังคมเกิดฉันทามติว่ารัฐธรรมนูญ2560มันไปต่อไม่ได้มันต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คิดอย่างนี้นะครับคือถ้าเรามีโอกาสนะครับเข้าสภาเมื่อไหร่วันแรกที่มีโอกาสจะเสนอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญทันทีมีโอกาสเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นทำมันซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่สำเร็จก็จะทำเพื่อจะทำให้สังคมไทยเห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นทางตันคิดอยากทำมาเริ่มแก้มาตันมาตราเดียวง่ายที่สุดเลยครับผมคิดนะครับยกเลิกมาตราสุดท้ายก่อนมาตรา279ซึ่งเป็นมาตราที่ให้ความคุ้มกันบรรดาประกาศคำสั่งของคสช.ทั้งหมดให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเสมอผลของมาตรานี้ทำให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ2ฉบับในเวลาเดียวกันคือชุดประกาศคำสั่งของคสช.ที่ถูกเสมอและก็รัฐธรรมนูญ60ผมถามว่าบ้านเมืองนี้จะอยู่กันแบบนี้หรือนี่ไม่ใช่เรื่องรุนแรงไม่ใช่เรื่องแรดิเคิลสุดโต่งทั้งสิ้นนี่คือการฟื้นกลับมาสู่ระบบนิติรัฐระบบหลักความเป็นกฎหมายสูงรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องแล้วอีกอันหนึ่งที่จะแก้ได้ง่ายมากถ้าเราจำกันได้พี่น้องสื่อมวลชนตอนรัฐธรรมนูญปี34แก้ให้เป็น40ก็แก้หนึ่งมาตราเพื่อจะบอกว่าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเข้าแทนที่
ประเทศนี้ทำไมทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับได้ด้วยวิธีรถถังมาวิปังหน้าครับแล้วถ้าผู้แทนประชาชนถ้าประชาชนคนทั้งประเทศคนส่วนใหญ่ประเทศยืนยันว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมันจะแก้ไม่ได้หรออาจารย์ครับแต่สิ่งสำคัญก่อนจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคือการแก้คำสั่งบทบังคับคสช.เนี่ยมีการเสนอมาว่าควรจะมีพรรคการเมืองขนาดกลางหรืออะไรหรือไม่ที่จะมาเป็นโต้ข้อกลางระหว่างพรรคใหญ่ให้ลงมติร่วมกันว่าให้คสช.เนี่ยแก้คำสั่งไปแล้วเพื่อตั้งบรรยากาศการเลือกตั้งอันนี้ทางพรรคอนาคตใหม่จะสามารถเป็นโต้ข้อกลางให้เพื่อไทยไม่ใช่ปฏิพรรคอื่นหรือเปล่าผมคิดแบบนี้นะครับคือเราจะเป็นโต้ข้อกลางหรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสังคมที่จะว่ากันแต่เรายืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่จะปักธงที่ก้าวหน้าออกไปสู่สังคมว่าประกาศคสช.คำสั่งคสช.จะอยู่แบบนี้ไม่ได้คุณยึดอำนาจเข้ามานะครับผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เป็นกบฏและคุณก็ได้รับโทษกรรมตัวเองเสร็จแล้วคุณมาออกประกาศคำสั่งใช้อย่างเนี้ยเอาคนไปจับคุมขังดำเนินคดีเขาเต็มไปหมดผมถามพี่น้องสื่อมวลชนเถอะทนอยู่สภาพแบบนี้ได้อย่างไรกฎการถ่ายคำสั่งคสช.จำนวนมากมันจำกัดเสรีภาพสื่อสำหรับผมนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโซ่ข้อการเลยเป็นเรื่องที่ต้องทำครับเพราะถ้าสั่งปลดล็อกพรรคการเมืองเนี่ยค่ะเราจะมีการยื่นแบบให้พรรคสามารถทำธุรกิจกิจกรรมได้อย่างอิสระแล้วเป็น 100% เพื่อคุณทางสื่อการเลือกตั้งนะคะอันนี้เราจะมีเสนอแก้ไหมคะในส่วนของคำสั่งเพื่อปลดล็อกพรรคการเมืองนะคะเพราะว่าตอนที่คสช.บอกว่าให้ปลดล็อกทีละขั้นตอนจริงเรื่องนี้เราเบื้องต้นเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกให้แต่ละพรรคได้รณรงค์ทำกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วที่กกต.ถ้าพี่น้องเสียงประชาชนท่านไหนเคยนะครับเราเรียกร้องตอนที่เราไปยื่นหนังสือที่กกต.เนี่ยเราประกาศยืนยันว่าเราเรียกร้องให้คสช.ในระหว่างนี้นะฮะที่คุณยังไม่ไปเนี่ยในระหว่างเนี้ยคุณต้องยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงความคิดเห็นต่อการรณรงค์ทางการเมืองต่ออุปสรรคต่อการที่พรรคการเมืองทั้งเก่าและใหม่และพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้แสดงความคิดเห็นทำไมต้องปลดล็อกครับเพราะเราจะมีการเลือกตั้งและการเลือกตั้งจะเป็นการเลือกตั้งที่ได้มาตรฐานสากลได้ต้องมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่งั้นก็เป็นการเลือกตั้งปลอมๆคุณธนากรครับอย่างที่คุณธนากรบอกว่าอยากจะหาแนวร่วมกันที่ว่าจะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.เราจะทำยังไงให้คนมาหันมามองพรรคอนาคตใหม่นั้นร่วมกันทำอย่างนี้คุณธนากรว่าก็ทำอย่างที่ทำอยู่นะครับลงไปพบปะพูดคุยแล้วฟังปัญหาของประชาชนในขณะเดียวกันเราก็เผยแพร่แนวอุดมการณ์ของเราให้กับพี่น้องประชาชนเห็นเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดอย่างตอนนี้ปัญหาเรื่องปากท้องประชาชนเนี่ยดูจะเป็นสิ่งสำคัญโอ้สำคัญมากใช่อย่างสมมติว่าถ้าพรรคอนาคตใหม่เป็นอยู่ในสถานการณ์คสช.แบบนี้ค่าน้ำมันสูงขึ้นอะไรขึ้นพรรคอนาคตใหม่จะแก้ไขปัญหายังไงพูดถึงเรื่องแนวนโยบายนะครับเดี๋ยวเราไปฟังหลังจากที่ปลดล็อกการเมืองนะฮะถ้าคสช.ทำอย่างที่พูดจริงๆในกรกฎาคมนี้เราจะพูดถึงแนวนโยบายกันนะครับวันนี้ยังพูดถึงแนวนโยบายไม่ได้การเลือกตั้งคือเรื่องเวลา3-4ครั้งนะครับแล้วท่านนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องหรือเปล่าฉะนั้นพรรคการเมืองหลายพรรคเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์กับคสช.หรือว่าคุณเน้นกับคสช.ไว้ว่าเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นในปีนี้หรือว่ากุมภาพันธ์ปีหน้าแน่นอนโอ้เราก็การเรียกร้องเลือกตั้งอยู่แล้วเรารู้ว่าทุกวันที่เสียไปคือหายนะของประเทศไทยเสียไปทุกวันที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยนะครับคือความสูญเสียของประเทศไทยนะครับตอนนั้นยิ่งเลือกตั้งเลยยิ่งดีอยู่แล้วปัญหาคือคนที่จะต้องไปให้คอมมิตเมนต์ไม่ใช่ฝั่งเราไม่มีอำนาจที่จะให้คอมมิตเมนต์อำนาจที่จะให้คอมมิตเมนต์อำนาจในการกำหนดการเลือกตั้งหรือที่คสช.ไม่ได้อยู่ที่เรานะครับเราเรียกร้องมาตลอดว่าการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมจะต้องเกิดขึ้นเราเรียกร้องมาตลอดเรื่องการหยุดการได้คสช.คือขณะมีการชุมนุมตลอดครับในปีนี้ครับว่าการที่การเลือกตั้งภายในปีนี้เนี่ยแต่ก็ดูไม่เป็นผลแล้วก็คสช.ยังแจ้งข้อหากับผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องครับแล้วพรรคเนี่ยมีจุดยืนในเรื่องนี้ครับอาจารย์ปีบุตรก็พูดไปแล้วนะครับผมก็พูดไปแล้วเรื่องหากว่าเรามีอำนาจการเมืองถึงวันที่เรามีอำนาจการเมืองเราจะนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มคนที่โดนคดีทางการเมืองในยุคคสช.เราเห็นว่ากลุ่มคนพวกนี้คือคนหนุ่มสาวที่มีความใฝ่ฝันกลุ่มคนพวกนี้คือประชาชนธรรมดาที่แสดงออกที่ใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองในการชุมนุมซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นควรจะเป็นเรื่องที่ได้รับการรับรองในฐานะพื้นฐานของสิทธิของพลเมืองนะครับดังนั้นเรามองไม่เห็นเลยว่าจะมีเหตุผลใดที่คนพวกนี้
ไม่ควรได้รับการเรียนรู้ศักดิ์ศรีเมื่อสังคมเป็นประชาธิปไตยแล้วแล้วถ้าตาเห็นสองประเด็นนี้คนละเรื่องกับเรื่องนี้แล้วโลกศักดิ์ศรีคือถ้าตาเห็นสองเนี่ยเราพูดถามว่าคือการดำเนินการดำเนินคดีเนี่ยนะครับผมหมายความว่าตั้งแต่เรามีรัฐบาลคสช.ที่ทำหน้าหาวันนู่นที่ยื่นสอบเพื่อตา57มีการใช้ประกาศคำสั่งคสช.จำนวนมากนะครับแล้วกำหนดให้เขามารายงานตัวกำหนดให้เขาห้ามชุมนุมเกิน5คนกำหนดห้ามเขาเดินทางไปต่างประเทศพวกนี้มันละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานหมดแล้วคุณก็ไปลงโทษเขาไปจับกลุ่มคุมขังเขาตอนออกเสียงประชามติคุณก็ไปจับคนที่เขารณรงค์โหวตโนแต่พวกโหวตเยสนี่พูดได้พวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเอากฎหมายนะครับอาญาคอมพิวเตอร์เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับมาใช้กันเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดคือการรัฐบาลทหารเนี่ยเอากฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการใช้กำลังอาวุธเนี่ยคือคุณเอากฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือแต่เอาเข้าจริงเนี่ยบรรดาประกาศคำสั่งของพี่น้องสื่อมวลชนมันเป็นกฎหมายหรือมันคือปืนมันคือปืนนะครับมันคือปืนที่เอากฎหมายไปห่อคุ้มมันไม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วการยุติธรรมไหมนะฮะเมื่อกี้ผมตอบเรื่องเลือกตั้งนิดนึงนะครับยิ่งเลือกตั้งช้าเนี่ยพรรคการเมืองใหม่ๆพรรคอนาคตใหม่ของเราเนี่ยยิ่งได้เปรียบเพราะเราจะมีเวลาทำงานขึ้นพรรคอนาคตใหม่จะยิ่งได้เปรียบเพราะคสช.จะได้รับความนิยมลดลงพลเอกประยุทธ์จะได้รับความนิยมลดลงแต่ความได้เปรียบอันนี้เราไม่พึงรับไว้ครับเพราะประเทศชาติเสียหายมากกว่านี้ดังนั้นเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ห่วงเขาว่าพรรคจะถามกลับมาที่อนาคตของพรรคอนาคตใหม่ส่วนเชิญคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเดินสายทำกิจกรรมทางการเมือง78จังหวัดก็มีจัดรายการที่คือมาสู่ซึ่งพูดถึงเรื่องนโยบายว่าจะทำอย่างไรประมาณบ้างเนี่ยเช่นพูดว่าจะเรียกคนการเช่นพูดว่าจะทำอะไรพวกเนี้ยกลัวไหมคะว่าจะเข้าข่ายการหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าและดูกฎหมายมาแล้วใช่ไหมคะว่าพรรคจะสามารถนำไปสู่วันที่จดทะเบียนได้ค่ะพรรคจะสู่วันที่เลือกตั้งได้ไม่ถูกยุบพรรคก่อนล่วงหน้าคืออย่างนี้ครับถ้าเรากลัวเนี่ยครับท่านยังปิดกับดักเรื่องทำไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำไอ้นู่นก็ไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรกันเลยสังคมที่มันไปอยู่ทุกวันนี้เพราะพวกเรากลัวเลิกกลัวได้แล้วนะครับถ้าคุณยืนขึ้นหนึ่งคนคุณจะกลัวครับถ้าคุณยืนขึ้นสิบคนคุณจะกลัวครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายืนขึ้นหนึ่งคนเมื่อไหร่คนที่จะต้องกลัวประชาชนก็คือคสช.คือประเด็นการอย่าไปคิดเรื่องแบบนั้นเล็กน้อยเกินไปหมายความว่ากฎนะครับหรือว่าดึงการเมืองไทยกลับให้มันเป็นปกติคือกฎหรือว่าคำสั่งคสช.เนี่ยคือไม่มีความหมายสำหรับกิจการของภาครัฐเราก็คำนึงถึงแต่ไม่ใช่เหตุที่จะมาหยุดไม่ให้เราทำกิจกรรมอะไรเลยนะครับทำการเมืองให้กลับมาเป็นปกติซะแสดงว่าประเมินอนาคตของพรรคอนาคตใหม่ของพรรคตัวเองเนี่ยหลังจากนี้ไปยังไงครับเพราะว่าถ้าดูจากนโยบายดูจากย่างก้าวที่ค่อนข้างจะแสดงออกชัดเจนในเรื่องการต่อต้านการถือครองอำนาจอะไรพวกนี้ครับจะไปถึงวันเลือกตั้งไหมครับผมตอบแบบนี้ได้ไหมครับเอาในทางกระบวนการทางกฎหมายอยู่นะครับณวันนี้ยังไม่ได้เป็นพรรคนะครับเดี๋ยวจะต้องเอามติที่ประชุมทั้งหลายวันนี้ข้อบังคับพรรคชื่อพรรคอุดมการณ์พรรคไปจดกับกกต.นะครับกว่าพรรคจะสมบูรณ์ก็ประมาณสิงหาคมผมเรียนว่าให้ไปดูกฎหมายกันแน่ชัดการให้ตั้งพรรคหรือไม่ให้ตั้งพรรคไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายคอสช.ทั้งสิ้นเขาจะดูแค่ข้อบังคับพรรคสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดไหมเขาจะดูว่ากรรมการต่างๆตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไหมเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้ก็ลองคิดดูง่ายๆพรบ.พรรคการเมืองคุณจะเขียนกฎหมายมาได้ยังไงด้วยการบอกว่าซึ่งคุณจะใช้กับการเลือกตั้งทุกครั้งใช้กับพรรคการเมืองทุกครั้งนะแล้วคุณก็ไปเขียนว่าพรรคใดละเมิดคำสั่งคอสช.จะตั้งไม่ได้มันจะเขียนกฎหมายแบบนี้ได้หรอครับเพราะฉะนั้นพรบ.พรรคการเมืองเขาไม่ได้พูดถึงคสช.เลยไอ้ทุกวันนี้พรบ.พรรคการเมืองมันคือเรื่องปกติที่ต้องเดินไปไอ้ความผิดปกติมันเกิดขึ้นก็เพราะคสช.มีคำสั่งไม่ให้ดำเนินกิจกรรมแล้วผมถามว่านี่ผิดปกติไหมจะไปเลือกตั้งกันปีหน้าต้นปีหน้าเนี่ยคุณไม่ให้พรรคอื่นทำเลยแต่พลเอกประยุทธ์ไปได้ทุกจังหวัดนึกออกไหมฮะแล้วการเลือกตั้งแบบนี้จะสมบูรณ์เหรอผมถามว่าเราทำผิดกฎหมายไหมผมยืนยันว่าเราไม่ได้ผิดอะไรทั้งสิ้นนี่คือเรื่องปกติการเลือกตั้งมันจะกลับมาการเมืองไทยจะกลับมาเข้าสู่ระบบแล้วมันมีสิทธิ์ที่มีอำนาจความชอบธรรมที่จะไม่ห้ามจะมาห้ามคนไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจริงๆเนี่ยพอพรรคดำเนินกิจกรรมแบบนี้คนก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณชักจะล้ำเส้นหรือเปล่าผมถามว่าถ้าทุกพรรคร่วมกันทำเนี่ยเส้นนี้มันก็จะหายไปเองครับแต่ละสิ่งที่ก็เรื่องของคสช.เนี่ยละเมิดมากๆเลยคือว่าเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วสักครู่เนี่ยพรรคได้บอกแล้วว่าเราจะล้มล้างระบอบคสช.ซึ่งสิ่งนี้แหละคือเป็น
มันจะสำคัญที่ทางพรรคต้องสลายทิ้งใช่ไหมครับขออนุญาตกับพี่อาจารย์ได้ไหมครับว่าอาจารย์บอกว่าการใช้ข้อตามหนึ่งสองในการในการละเมิดสิทธิเสรีภาพมันไม่เกี่ยวกับยังไม่เข้าใจเรื่องต้องดูว่าเป็นคดีแบบไหนหรือเปล่าสมมติว่าคดีของไทยดาวดินแบบนี้ครับ BBC ไทยครับผมตอบนี้ได้ไหมครับเรื่องต่างๆนี่นะครับที่เกี่ยวกับการเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเวลาคุณจะเริ่มผลักดันนะครับเรื่องการนิรโทษกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องเสนอกฎหมายเข้าสภาคุณต้องไปหาเสียงข้างมากในสภาเห็นไหมฮะเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะทำสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูกันที่สภาและยังอาจจะเจอศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบอีกว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะผมยืนยันว่ากรณีนะครับเกี่ยวกับการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับโดยการใช้กฎหมายแบบบิดเบือนบิดบังเนี่ยนะครับถ้าเราจะพูดเฉพาะจอดจงเฉพาะเรื่องกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยทุกท่านก็คงจะเห็นกันดีว่าระยะหลังเนี่ยจำนวนคดีลดลงแล้วนะครับทิศทางการดำเนินคดีเนี่ยนะครับเป็นไปในลักษณะที่ปรับตัวมากขึ้นอัยการสูงสุดมีหนังสือออกมาเรียบร้อยแล้วว่าต่อไปนี้การสั่งคดีเกี่ยวกับความผิดอาญามาตรา112ให้อัยการสูงสุดเท่านั้นเป็นคนสั่งมีคำพิพากษาของศาลหลายครับหลายกรณีที่ยกฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าไม่น่าพอใจเนี่ยครับธรรมดาเดียวนะครับทิศทางการดำเนินคดีเรื่องผมคิดอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับผมตอบหลายที่แล้วนะครับถ้าจะถามอีกก็จะตอบอีกนะครับและก็จะตอบแบบเดิมอีกนะครับประมวลกฎหมายการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพวกท่านว่าใช้กันเนี่ยนะครับใช้กันแบบผิดปกติไหมการใช้นะนะฮะใช้กันเพื่อกลั่นแกล้งคนไหมผมคิดว่าหลายปีมานี้นะครับทุกหน่วยงานทุกองค์กรทั้งภาครัฐภาคประชาชนต่างเห็นพ้องต้องการว่าการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเป็นไปแบบผิดปกติอยู่ถูกไหมครับเรายืนยันนะครับเราไม่สนับสนุนให้มีการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพื่อกลั่นแกล้งคนเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่นเพื่อทำลายล้างกันในทางการเมืองยิ่งใครใช้กฎหมายอาญามาตรา112เพื่อกลั่นแกล้งกันทางการเมืองแบบนี้คนคนนั้นแหละครับนะฮะกำลังจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์แตกเปื้อนโมหมองถ้าคุณเอากฎหมายอาญามาตรานี้มาเล่นกันนะครับผมยืนยันว่ากฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับไม่ควรจะต้องถูกนำมาใช้ในลักษณะแบบนี้และผมเชื่อว่าทิศทางมันกำลังจะไปได้ดีขึ้นอาจารย์พิมพ์เดินหน้าค่ะทำตามพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเชิญพรรคการเมืองไปพูดคุยเพื่อกำหนดทิศทางผ่อนคลายการปลดล็อกเพื่อพูดคุยเรื่องการเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะไปไหมคะแล้วถ้าไปเนี่ยจะเสนออะไรก็ต้องดูก่อนดูเงื่อนไขถ้าไลฟ์ผมจะไปเองถ้าไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ก็ไปคุณต้องอะไรครับต้องไลฟ์ชอบต้องไลฟ์ต้องไลฟ์ให้ประชาชนเห็นนี่คุยอะไรกันโปร่งไลฟ์ดิผมไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วสามคนได้จะเสนออะไรครับไม่รู้ก็คนที่กำหนดวาระไม่ใช่ผมเป็นกสช.แต่ต้องไลฟ์ผมพร้อมไปเลยคือวาระเนี่ยมันจะเป็นไปตามข้อสุดท้ายของคำสั่งที่53ทับ2560เกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้งจะเสนออะไรฮะเกี่ยวกับการกำหนดการเลือกตั้งก็อย่างที่อาจารย์ปีบุตรบอกไปแล้วเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนะครับยิ่งช้ายิ่งอันตรายของกสช.ครับนอกจากอันตรายของกสช.แล้วยิ่งช้าประเทศยิ่งเสียหายทุกวันนี้ทุกเข็มวินาทีที่เดินเนี่ยนะครับยิ่งพังลงไปประเทศมันจะพังลงไปแล้วโอนพักถ้าไปก็จะกลายเป็นการมัดมือชกว่าที่อยากพักอนาคตใหม่เห็นด้วยคอสชนะเป็นหลายประชาชนตัดสินเดี๋ยวไปดูกันให้ประชาชนได้ดูสดที่ผ่านมา4ปีนับตั้งแต่วันแรกของการเข้ามาของคอสชพยายามจะปลูกภาพว่าการเมืองแบบพักการเมืองไม่ดีนะการเมืองแบบทหารมีความมั่นคงจนตอนนี้เนี่ย4ปีผ่านไปพลวัตของประชาชนบางส่วนก็ลดลงไม่ได้มีความตื่นตัวมากขึ้นนับจากที่อีก9เดือนพรรคอนาคตใหม่จะทำยังไงฮะให้ทุกอย่างมันฟื้นคืนให้ทัศนคติของคนกลับคืนมาทำอย่างที่เราทำอยู่สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี่คือการเดินทาง2เดือนกว่านะครับเราเหลืออีก9เดือนที่จะเดินเราเหลือ9เดือนที่จะเดินแล้วเราเชื่อว่าประชาชนทุกคนรู้ประชาชนทุกคนเข้าใจแล้วกำลังประชาชนทุกคนรอกำลังเฝ้ารอการเลือกตั้งที่จะมาถึงเพื่อที่จะใช้อาวุธที่เขามีพลังมากที่สุดก็คือเสียงของเขาลงโทษกสช.ผมเชื่อนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำถามว่าเราจะทำอะไรนะครับไม่ง่ายคำอย่างที่เราทำ
พบปะประชาชนพูดคุยกับประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองกับประชาชนดึงความปกติกับในสังคมกับขึ้นมาสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเป็นอีกเรื่องที่มีพวกเราทำอยู่เป็นเรื่องของการแก้ไข279ในรัฐธรรมนูญนะครับที่ทำร่างใหม่เนี่ยเท่ากับว่าจะเป็นการล้างแค้นปตท.ที่ต้องชดใช้ความผิดตามลงไปตลอดการบริหารหรือเปล่าครับมันจะล้างแค้นที่ไหนครับมันคือความคืนความปกติให้กับประเทศไทยครับทุกวันนี้เราอยู่กันแบบผิดปกติตั้งแต่รัฐประหารจนวันนี้มันผิดปกติยังไงล่ะก็ยึดอำนาจมาผิดประมวลกฎหมายอาญาแล้วเรียกโทษตัวเองแล้วตั้งตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ออกประกาศคำสั่งแล้วบอกว่ามันเป็นกฎหมายแล้วก็มาไล่จับคนอื่นนี่ผิดปกติชัดเจนเราไม่ได้ทำเรื่องล้างแค้นอะไรทั้งสิ้นนี่คือคืนความเป็นปกติให้สังคมไทยไม่ได้ลำลึกถึงอดีตจะไม่จบไม่สิ้นไม่ใช่ครับนี่คือการจัดการเพื่ออนาคตต่อไปนี้จะได้ไม่มีใครทำแบบนี้อีกหลายคนพูดว่าไม่ว่าจะรัฐบาลคสช.จะมีการกดขี่เสรีภาพอะไรอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วมักจะพูดกันว่าปัญหาที่จะเป็นจุดตายมากที่สุดของทุกรัฐบาลรวมถึงรัฐบาลทหารด้วยคือเรื่องเศรษฐกิจฮะหลายพรรคมีการเสนอวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจแม้จะยังไม่มีการเปิดให้หาเสียงแต่ทางพรรคอนาคตใหม่ยังไม่เห็นท่านเยอะทิศทางที่ชัดเจนพูดเยอะแล้วถ้าจะยกได้ไหมครับเดี๋ยวไว้รอดูกันแล้วกันตามลองไปเปิดไลฟ์เฟซบุ๊กคิดว่าความนิยมของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้กำลังขาขึ้นหรือขาลงและพรรคอนาคตใหม่มองตรงนี้ยังไงผมคิดว่าทุกคนก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วไม่มีทางที่คะแนนเสียงความนิยมของกสช.จะกลับหัวขึ้นมาแน่เลยนะตอนนี้นี่จะดิ่งลงนะแล้วมีความเห็นยังไงก็มีความหมู่มากนี่คือช่วงเวลาที่จะต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนตัดสินใจนะไม่มีอะไรยากนะคิดว่าโปรในเพจของพลเอกประยุทธ์นั่นแหละรับล้านไลค์นะครับคือคำตอบนะรับ1ล้านไลค์นะตอนนี้เท่าไหร่แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ90%ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่า10:30เราต้องกลับไปที่หอเพื่อพบกับประชาชนเรานัดกับประชาชนไว้ว่า10:30เรากลับไปที่หอนะคะขอท่านสุดท้ายค่ะอนาคตใหม่เนี่ยนะได้ขอคุณผู้หญิงข้างหน้านะคะยกก่อนนะคะประชาชนหรือไม่ครับเดี๋ยวท่านนี้นะคะแล้วก็ท่านนั้นเราสุดท้ายจบแล้วนะคะขออนุญาตค่ะอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องการระดมทุนของพรรคนะคะว่ามีทิศทางหรือว่านโยบายอย่างไรบ้างอย่างน้อยที่สุด350 ล้านเราจะลงทุนได้แน่จากสาธารณะเพื่อใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะลงทุนอย่างโปร่งใสนะครับเราวอนขอให้ทุกท่านช่วยระดมข่าวนี้ไปให้ถึงหูของประชาชนเราจะทำการเมืองแบบที่เราสำแดงที่มาของเงินทุกบาทและสำแดงที่มาของชาติพันธุ์ได้จากทุกบาทนะครับเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าพรรคการเมืองแบบนี้ก็เป็นจริงได้แล้วถ้าเราทำได้มีแค่1พรรคทุกพรรคต้องทำตามหมดแล้วถ้าทุกพรรคทำตามหมดมาตรฐานของการทำการเมืองไทยก็จะยกขึ้นนะครับเราอยากจะแสดงให้เป็นอย่างนะครับดังนั้นถ้าถามเรื่องการลงทุนก็คือ350 ล้านช่วยกันคนละไม้ละมือผมเชื่อว่าเราทำได้นะครับขอคุณผู้ชายข้างหลังท่านสุดท้ายค่ะขออนุญาตถามครับพรรคอนาคตใหม่มีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหานี้ให้ประชาชนหรือไม่เนื่องจากว่าคสช.ไม่ยอมแก้ปัญหานี้ประชาชนผมเป็นกรรมการแก้ไขนี้อยู่นะครับขอบคุณเรามีคิดถึงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดการปัญหานี้ของเกษตรกรอยู่นะครับแต่ว่าคงยังไม่เหมาะสมที่จะพูดตอนนี้นะครับหรือรอไว้พูดเรื่องนโยบายก็อยากให้เราพูดนโยบายเยอะๆเรียนพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกระทุ้งกระตุ้นคสช.นะครับให้ยกเลิกประกาศคำสั่งอะไรสักทีแล้วเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบนะเราได้คุยกันเยอะขึ้นขอคำถามสุดท้ายจริงๆนะคะท่านสุดท้ายแล้วนะคะเชิญสุดท้ายจริงๆค่ะต้นคุณธนากรสื่อแล้วก็พูดถึงมีคำพูดว่าอยากที่จะชวนสื่อเข้ามากำหนดนโยบายบริบทใหม่มีอะไรที่ทุกวันนี้คิดว่าสื่อมวลชนทำได้หน้าที่ที่ไม่เหมาะสมบ้างครับที่ทำกันมาเนี่ยครับพูดชัดๆนะครับอาชีพวิชาชีพสื่อนะครับมีความสำคัญใหญ่อยู่ต่อประชาธิปไตยไม่ว่าจะสังคมไหนในโลกนะครับแล้วถ้าสื่อมวลชนไม่กล้ายืนหยัดในสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพของตัวเองนะครับประชาธิปไตยไทยก็จะพังกันไปด้วยพังกันไปด้วยดังนั้นเราเชิญชวนคนสื่อมวลชนหันกลับมาลากเง่าหันกลับมาดูลากเง่าของความเป็นสื่อ
ว่ามันสำคัญยังไงมันมีหน้าที่อะไรกับการสร้างประชาธิปไตยในสังคมขอตอบสุดท้ายนะคะในฐานะที่เป็นสื่อมาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วสื่อมวลชนน่าจะเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญกับอำนาจเผด็จการอย่างรุนแรงที่สุดอย่างใกล้ชิดที่สุดเห็นทุกแง่มุมชัดเจนที่สุดกว่าทุกอาชีพในสังคมไทยและเราเห็นใจสื่อมวลชนที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามนี้และขอเรียกร้องว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นสื่อมวลชนสื่อเพื่อมวลชนอย่างแท้จริงแล้ว1คนรู้กลัว10คนรู้กลัวถ้าสื่อทุกคนลุกขึ้นมาไม่มีใครต้องกลัวนะคะจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้นะคะเราขออนุญาตไปพบกับประชาชนในคอร์ทนะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ